ำอย่างไรก็ไม่รักทำให้ใจมันรักทำอย่างไรก็ไม่รู้จะแกล้งทำเป็นรักฮัลโหลฮัลโหลเจนนะครับอ๋อคุณสะทนเหรอคะใช่แล้วครับเอฟดีมีงานอะไรสำคัญหรือเปล่าคะวันนี้วันหยุดไม่ใช่วันทำงานโถเจนอย่าไปพูดแบบนั้นสิครับผมรู้ว่าคุณยังโกรธผมเรื่องวันนั้นแล้วไงคะผมขอโทษครับผมผิดเองครับยกโทษให้ผมนะครับไม่มีอะไรต้องขอโทษนี่คะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรต้องยกโทษโถเจนคุณสะทนมีธุระอะไรหรือเปล่าคะอ๋อคุณเจนยุ่งอยู่เหรอครับก็ไม่เชิงหรอกค่ะก็ตอนนี้กำลังรอโทรศัพท์ตะปูมนะคะเขาบอกว่าเขาจะโทรมาแล้วเจนไปดูหนังค่ะเดี๋ยวครับผมขอเวลาแป๊บนึงมันต้องค่อนข้างเรียงนิดนึงนะพอดึงมามันจะพันนะพี่โอเคพอทำอะไรอ่ะตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์นิดหน่อยดูซิว่าเป็นไงจ้ะแล้วเป็นไงบ้างอ่ะก็สภาพก็โอเคนะแต่ว่าบางทีติดตั้งผิดนิดหน่อยก็กำลังบอกพี่เขาอยู่ว่าทำไงเจนจะไปไหนเนี่ยจะไปดูละครกับคุณสะทนกลับดึกไปนะกลับคุณยายโอเคได้จ้ะขอบละวางรอไว้บนพี่นั่นเมียพี่เหรออ๋อไม่ใช่แล้วทำไมพักห้องเดียวกันได้อะก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนแบบนี้นะแล้วเขาไปได้แล้วทำไมอ่ะเป็นผมอ่ะนะตัดเมียไปแล้วคิดดีนะครบแล้วปิดไหมขึ้นไปชั้น5แน่โอ้ยบางทีข้ามานะปวดขาเดินขึ้นไปกว่าจะถึงนี่ละเดี๋ยววันหลังจะพาไปเที่ยวจริงๆนะจ๊ะแน่นอนเอ็งเคยไปไหมเขาดินอะไม่เคยละสิไงเขาดินมันมีช้างด้วยอุ๊ยตัวเล็กกว่าบ้านเราเยอะเชียงใหม่ก็มีช้างนะก็มันตัวเล็กกว่าไงก็อยากซื้อเสื้อผ้าเฮ้ยก๋องเดี๋ยวเราค้างที่บ้านญาติพี่สักคืนนึงนะแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยไปหาลุงเองนะนี่มันก็ดึกมากแล้วอะก็ได้ค่ะแต่จะรบกวนญาติพี่หรือเปล่าอะคะรบกวนอะไรญาติกันคนกันเองไอ้เนี่ยมันใจดีไม่ว่าเลยหรอกนะเฮ้ยแรงเลยของมึงว่างเปล่าอะไรนะแกบ้าเขาบอกว่าวันตีนวันลิสุดที่รักของข้าอุ้ยยุยยุยยุยชอบและอีกทีนึงให้คุณพ่อหมาดาลิงแหมมั่วจริงจริงนางมะลิหมาดาลิงที่ไหนวะหมาดาลิงนี่รอดแหมมันไปโดนหัวพี่วะนี่กองโอ้โหสวัสดีเอ้ยหน้าตามันจิ้มลิ้มน่ารักสวยที่หวานนะผิดน้าเลยวะเอ้าเฮ้ยเข้าบ้านลืมเข้าไปเหนื่อยแหมมาเลยกินอะไรกันมายังวะอยากแน่สิเนี่ยตายดิเดี๋ยวพอดีนะคะมึงเก็บสำรับไปเลยนะเนี่ยเอานั่งก่อนไว้นั่งก่อนนี่เดี๋ยวเอาน้ำเอาท่ากินมาแทนเลยนี่ค่ะนะพอดีเหมือนรู้เว้ยนึ่งข้าวเหนียวไว้เดี๋ยวไปเอามาก่อนเอ๊ะ
ถือว่าโชคดีนะคะที่ทางเมาพวกเรานี่ปรึกษาแล้วไหนลองเสนอทางเดินทางมาอ๋อได้ดีดีจังใช่ครับแล้วเธอมีอะไรอ่ะความก็เหมือนกันบ้านเห็นก็แบบบัญชีก็โดยผมขอโทรศัพท์ไปเลยครับเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวช่วยทำงบประมาณแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะคะรายละเอียดจะได้เสนอท่านเป็นรายลักษณ์อักษรอีกทีสวัสดีค่ะนายอำเภอพิยุทธประชุมเสร็จแล้วเหรอคะมาทักพี่ก็แปลกหูเลยนะประชุมยังไม่เสร็จหรอกเลยแวะมาขอใช้โทรศัพท์หน่อยอ๋อเอาเลยพี่อ่ะเชิญมีประชุมโทษนะมาดูรูปอะไรอยู่เหรออ๋อนี่พี่รูปเจนกับแฟนเขาดูไหมนี่ไหนไหนดูดิหน้าตาดีเนี่ยดูเป็นคนดีนะเอาแน่นอนเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ชมปอเลยว่าเรียบร้อยอย่างนู้นน่ารักอย่างนี้แม่ก็อย่างนั้นแหละเขาที่เหนือเหมือนกันพี่นี่พี่จำรูปนี้ได้เนี่ยไหนนี่ๆๆๆๆก็ตอนนั้นที่พี่ไปสัมมนาไงแล้วเจ้าภาพก็เลยพาพี่มาพักที่เนี่ยพี่ยังไม่เจอหนูเจนที่นั่นเลยเขาไปมีตติ้งของบริษัทเขาเนี่ยอ๋อเหรอพี่โหช่างบังเอิญจังเลยนะเอ้ยแต่พี่นี่ความจำยังดีอยู่นะแหมเพิ่งเมื่อปีที่แล้วนี่เองเฮ้ยพี่ยังไม่แก่ขนาดนั้นซะหน่อยเอาละเดี๋ยวขอประชุมต่อจ้ะเชิญพี่เชิญปีที่แล้วก็ไหนบอกว่าตราภูมิเนี่ยไม่ได้กลับเมืองไทยมาตั้ง 2-3 ปีแล้วไงยังไงกันแน่วะคนที่เราพี่พูดเนี่ยหล่อใช่ป่ะแฟนชายที่หน้าเหมือนแฟนเก่าที่เชียงใหม่ที่ดุจริงจะแกล้งทำเป็นรักจะทนไรก็ยังรู้ยังเจนนี่ตาปูโอ้โหยังเจนมันจะมาไปแล้วนะยะหล่อนหัวข้ามควงคนตกดึกก็คุยคนมากๆที่จะตั้งหาเล่มยังไงยะดูจะเขียนไอ้คนที่เขียนจดหมายสมเท่นมันแล้วแล้วเช้าโถงของเจนไปประจานจนรู้ไปพวกออฟฟิศเลยถ้าพิงดูนั่งมองใครพิงจะตบมันให้แทนไปเลยคือพิงไม่ต้องห่วงเลยนะคะคนพวกนี้ที่ขาดค่ะหน้าตาพิงก็อับลักจนแฟนพิงนะคะก็เลยมีเวลาทำเรื่องเฮ้ยเจนไม่ได้ฝืนได้ยังไงจริงๆเจนถ้าเกิดว่าเจนอิ่มแล้วพี่ไม่ต้องทานดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอิ่มมากเกินไปไงไม่ๆอยากกินจริงๆอ่ะแล้วผมจะทำให้คุณมีความสุขมากกว่าที่คุณเคยได้รับจากครอบครัวถ้าคุณเจนจะเป็นแฟนกับพี่ทนจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของยุดาหรอกค่ะแต่ยุดาไม่ชอบผู้หญิงที่เขาผู้ชายสองคนในเวลาเดียวกันยุดาชิงชังและก็ขัดแย้งผู้หญิงแบบนั้นค่ะจะเชิญเขาให้เจนรู้สึกว่าเจนเป็นนางตอนแหละมันตกหนักอ่ะคิดอะไรสงสัยอะไรก็ถามมันเลยดีกว่าผมพูดจากับเธออย่างนี้นะ